สุภาษิตบทที่12ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกียจการตักเตือนก็เป็นคนโฉดคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษคนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอบคอยเอาโลหิตแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยคนให้รอดคนชั่วร้ายคว่ำแล้วและไม่มีอีกแต่เรือนของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่คนจะได้คำชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขาแต่คนที่ความคิดตลบตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่นผู้น้อยที่ทำมาหากินเองก็ดีกว่าคนที่ทำทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหารคนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดุร้ายบุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกหอคอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปลักหักพังสิ้นแต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่คนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตนแต่คนชอบธรรมหนีพ้นจากความลำบากจากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีและผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขาทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปราดย่อมฟังคำแนะนำจะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูกบุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงมีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชั่วร้ายแต่บรรดาผู้กะแผนงานที่ดีมีความชื่นบานไม่มีความชั่วตกอยู่กับคนชอบธรรมแต่คนชั่วร้ายเต็มด้วยความลำบากริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์คนที่อย่างรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้แต่คนโง่เป่าร้องความโง่ของตนมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครองฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธาความกระวนกระวายของคนทวงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีกระทำให้เขาชื่นชมคนชอบธรรมหันจากทางชั่วร้ายแต่ทางของคนชั่วร้ายนำเขาเองให้จนไปคนเกียจคร้านจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์สริงคารประเสริฐในวิธีของความชอบธรรมเป็นชีวิตแต่ทางของความผิดนำไปถึงความมรณา